ยินดีต้อนรับสู่รายการ Living Life ผมชื่อแสวงตรีสุโกศลหัวข้อที่เราเองจะมาเฝ้าเดี่ยวในเช้าวันนี้ชื่อว่าผู้นำกับความบาปซึ่งอยู่ในพระคัมภีร์1ซามูเอลบทที่13ข้อที่13จนถึงข้อที่23 1ซามูเอลบทที่13ข้อ13ถึง23และซามูเอลทูลซาอูลว่าท่านได้ทำการที่โง่เขลาท่านไม่ได้รักษาพระบัญชาของพระยาเวห์พระเจ้าของท่านซึ่งพระองค์ทรงบัญชาท่านไว้เพราะพระยาเวห์จะได้ทรงสถาปนาราชอาณาจักรของท่านเหนืออิสราเอลตลอดไปแต่บัดนี้ราชอาณาจักรของท่านจะไม่ยั่งยืนพระยาเวห์ทรงหาชายอีกคนหนึ่งตามชอบพระทัยพระองค์แล้วและพระยาเวห์ทรงแต่งตั้งชายผู้นั้นให้เป็นเจ้านายเหนือชนชาติของพระองค์เพราะท่านไม่ได้รักษาสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงบัญชาท่านไว้และซามูเอลก็ลุกขึ้นไปจากกิลการถึงกิเบอาแห่งเผ่าเบนยามินและซาอูลทรงนับพลซึ่งอยู่กับพระองค์ได้ชายประมาณ600คนซาอูลกับโยนาธานราชโอรสของพระองค์และทหารที่อยู่กับทั้งสองพระองค์ก็อยู่ในเกบาแห่งเผ่าเบนยามินแต่พวกฟิลิสเตียตั้งค่ายอยู่ที่มิกมาชมีกองปล้นออกมาจากค่ายพวกฟิลิสเตีย3กองกองหนึ่งหันไปทางโอฟราสู่แผ่นดินชูอัลอีกกองหนึ่งหันไปทางเบธโฮโรนและอีกกองหนึ่งหันไปทางพรมแดนซึ่งอยู่เหนือหุบเขาเซโบอิมตรงถิ่นทุรกันดารคราวนั้นจะหาช่างเหล็กทั่วแผ่นดินอิสราเอลก็ไม่มีเพราะพวกฟิลิสเตียกล่าวว่าเกรงว่าพวกฮิบรูจะทำดาบหรือหอกแต่คนอิสราเอลทั้งปวงลงไปหาพวกฟิลิสเตียเพื่อลับผานพลั่วขวานและเคียวของเขาค่ารับนั้น2ส่วน3เชเคลสำหรับลับผานและพลั่วและ1ส่วน3เชเคลสำหรับ3ง่ามขวานและติดประตักเพราะฉะนั้นเมื่อถึงวันทำศึกจะหาดาบหรือหอกในมือของทหารที่อยู่กับซาอูลและโยนาธานก็ไม่ได้แต่ซาอูลกับโยนาธานราชโอรสของพระองค์มีและกองทหารรักษาการของพวกฟิลิสเตียยกไปถึงทางที่ข้ามไปเมืองมิกมาชข้อคิดจากเฝ้าเดียววันนี้นะครับประการที่1ชายที่ทำตามใจตัวเองอยู่ในข้อคัมภีร์บทที่13ข้อที่13จนถึงข้อที่14ซามูเอลมีคำต่อว่าซาอูลการไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้ามีผลเสมอซาอูลคิดว่าตัวเองเป็นกษัตริย์และก็จะสามารถทำอะไรก็ได้ตามใจตัวเองแต่ซามูเอลได้เตือนว่าไม่ใช่พระเจ้ายังคงเป็นกษัตริย์และพระเจ้ายังเป็นผู้นำทุกอำนาจนั้นมาจากพระเจ้าถ้าใครก็ตามคิดละเมิดอำนาจของพระเจ้าและทำผิดเขาคนนั้นก็จะถูกลดทอนอำนาจนั้นแต่ใครก็ตามนะครับที่ใช้ของประธานที่อำนาจหรืออำนาจที่พระเจ้าประทานให้เขาจะมีความยินดีในความสัมพันธ์ในของประธานนั้นซามูเอลนะครับได้ตรงไปที่ปัญหาของซาอูลและซามูเอลพูดประโยคหนึ่งน่าคิดว่าพระยาเวทรงหาชายอีกคนหนึ่งตามชอบพระทัยพระองค์แล้วและพระยาเวจะแต่งตั้งชายผู้นั้นให้เป็นเจ้านายเหนือชนชาติของพระองค์นี่คือการตัดสินลงโทษที่มาจากพระเจ้าเพราะซาอูลทำตามใจตัวเองพี่น้องครับในแต่ละวันเราแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือเราเองกำลังทำตามใจตัวเองถ้าพี่น้องเป็นคุณพ่อคุณแม่เราเองทำตามใจตัวเองหรือเปล่าเราเลี้ยงลูกด้วยอำนาจของตัวเองหรือไม่หรือเราเลี้ยงลูกด้วยข้อคิดที่มาจากพระเจ้าของพระเจ้าถ้าเราเป็นสามีหรือภรรยาเราทำตามใจตัวเองปกครองตัวเองหรือเปล่าหรือเราเองเชื่อฟังรักซึ่งกันและกันและใช้คำสั่งที่มาจากพระเจ้าผมเชื่อแน่ว่าถ้าเราเองไม่ทำตามใจตัวเองเราพึ่งพิงพระวจนะของพระเจ้าในแต่ละวันชีวิตของเราจะได้รับการอวยพระพรอีกประการหนึ่งนะครับการกลับใจจากบาปซามูเอลจากไปแล้วซาอูลทำอะไรล่ะซาอูลเขาไม่ได้กลับใจจากบาปเขานับผู้ที่ติดตามเขาเราจะเห็นในข้อต่อๆไปว่าชาวอิสราเอลไม่มีอาวุธเลยเพราะชาวฟิลิสเตียไม่ให้ช่างตีเหล็กของเขาทำงานให้พวกเขาจึงต้องไปหาพลั่วขวานและอุปกรณ์ทำการเกษตรต่าง
พื่อใช้เป็นอาวุธซาอูลยังคงนับจำนวนคนและทำธุระของเขาต่อไปกษัตริย์ที่พระเจ้าทรงเรียกอย่างอัศจรรย์ในอดีตแต่ปัจจุบันเขาไม่ได้ใส่ใจถึงสิ่งที่พระวจนะกล่าวว่าแผ่นดินนั้นจะไม่ยั่งยืนอยู่ในเวลานั้นแทนที่ซาอูลจะกลับใจสารภาพเอาขี้เถ้าไว้บนศีรษะแสวงหาการอภัยและพระเมตตาจากพระเจ้าแต่เขาหาได้กระทำอย่างนั้นไม่เมื่อคุณต้องเผชิญกับความผิดพลาดของตัวเองคุณถูกทดลองให้ทำต่อไปเพื่อให้ผลออกมาดีหรือไม่ผมอยากจะท้าทายเรานะครับให้เราเองมีโอกาสได้กลับใจและสารภาพบาปเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เตือนคุณให้คุณหยุดและสารภาพความผิดต่อพระเจ้าทันทีอย่าปล่อยให้ความบาปเลื้อรังเหมือนกับกษัตริย์ซาอูลเชื่อแน่ว่าพระชนะของพระเจ้าในวันนี้ที่เรามีโอกาสได้เฝ้าเดี่ยวด้วยกันจะช่วยให้เราอย่าทำตามใจตัวเองและรีบกลับใจมาหาพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรครับ